สวัสดีครับผม Sticky Rice Killer นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเพลง Thai School Check this out This is my flow and my style กูไม่จะซิกกูตะโกนใส่ไมโครโฟน right now so check it out กันที่พวกกูไม่รักมันข้างข้าวกูเขียนแรปมันเขียนมากกันข้ามพีและก็ยาว Check this outCheck this out This is my flow and my style กูไม่กระซิบพวกกูตะโกนใส่ไมโครโฟน right now so check it out กลางคืนพวกกูไม่หลับมันค้างคาวกูเขียนแรปมันเขียนแมปกันข้ามคืนแล้วก็ยาวก็จะเป็นฮุกของเพลง Thai School ผมก็จะพูดประมาณว่าเนี่ยมันเป็นสไตล์ผมมันเป็นสไตล์ของผมแล้วก็มันคือโฟลว์ของพวกผมตอนนั้นอยู่ในแคมป์ที่เขียนเพลงที่พี่เวชวนไปที่แคมป์ของ Def Jam นะครับก็ใกล้ๆตอนจะจบแคมป์แล้วแล้วก็ไมเคิลกับนีโน่เขาก็เคาะบีทนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกผมกับบอยเข้าไปฟังเอาผมรู้สึกว่ามันฟังดูเหมือนบีทที่ผมเคยได้ยินตอนเด็กแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเขียนโฟลว์แบบเนี้ยที่ผมอยากได้ยินแบบมันฟังดูย้อนยุคดีผมก็เลยเริ่มที่จะเขียนท่อนนี้ขึ้นมาผมไม่นอนตอนกลางคืนเพราะว่าชอบเขียนแรปตอนกลางคืนก็เลยเลือกที่จะเปรียบตัวเองเป็นค้างคาวว่าเราตื่นมาทำงานตอนกลางคืนหากินตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ลากไปเลยยาวๆจนถึงเช้ากูเตะสะบัดทั้งมวยทั้งหมัดพุงมึงมันอ่อนหัดกูไม่เล่นกับไฟลอยเชียร์พุงแม่งอ่อนสัตว์คนนั้นอ่ะจะถนัดมวยจะหมัดอะไรก็แล้วแต่ผมสู้หมดอะไรเงี้ยครับผมก็ผมไม่เล่นกับไฟลอยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ไฟลอยไฟมันจะอ่อนสัตว์เพราะไฟมันเตี้ยใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยไม่เล่นกับไฟลอยไม่พูดดีกว่าอย่าให้ผมพูดเลยดีกว่าไม่ต้องมาเห่าก่อนกัดกูไม่มีหรอกเพดดิกรีมีแต่รามให้มึงแดกให้เพื่อนกูสอนมึงอีกสักทีวอยไม่มีเพดดิกรีให้กินน่ะไม่ต้องมาเห่าหรอกไม่มีอะไรให้กินเลยเงี้ยมีแต่รามให้กินน่ะก็มีแต่420ทำให้ผมนะเย็น420ก็คือมันคือเวลาตอนเย็นครับ4:20ก็มาทำให้ผมรู้สึกเย็นนั่นแหละครับก็เย็นๆนะครับผมแล้วมันก็เสริมสร้างมาในสิ่งที่กูจะเป็นใช่ปะความใจเย็นของเราในช่วงเวลา4:20นั้นมันทำให้เราแบบใจเย็นได้พวกกูลิขิตชีวิตตัวเองแล้วยังไม่อยากจะเปลี่ยนเลนคือตรงตัวเลยครับว่าผมเลือกแล้วที่จะมาทางเนี้ยแล้วผมก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเลนครับไม่ต้องมาดูที่หน้ากูแต่ให้ฟังที่เสียงเพลงก็ตรงตัวเลยครับไม่ต้องมาดูที่หน้ากูฟังเพลงกูพออะไรเงี้ยครับกูแรปทุกวัน is automatic how feel แล้วกูจะชิลสักพักกูคิวเพราะว่ากู feel it ผมแรปทุกวันครับมันเป็นออโตเมติกไปแล้วครับผมถ้าผมรู้สึกว่าผมอยากจะชิลผมก็ชิลที่อยากจะคิวกับผมก็คิวเพราะว่าผม feelกับอะไรพวกนั้นอะไรครับผมมึงยืนเรียงคิวให้พวกกูคิวระหว่างที่พวกกูชิลอยู่บางคนที่แบบเข้ามาแบบประสงค์ไม่ประสงค์ดีกับเราเข้ามาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาเรียงคิวขึ้นมาให้ผมคิวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังชิลอยู่ I told you พยายามเพื่อความสำเร็จจะสนพวกคำขู่ให้เราพยายามไปอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าใครมันจะขู่อะไรก็แล้วแต่เราทำมันได้แน่นอนครับผมright now สู้กับใจตัวเองไม่เกรง it's like I'm dancing in the rain นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้สู้กับใครหรอกผมสู้กับตัวเองอยู่เต้นอยู่กลางสายฝนซึ่งจริงๆตอนนั้นผมนึกถึงเพลงนี้ if I have one wish มันเหมือนว่าเขากำลังสู้กับสายฝนอยู่ซึ่งผมเองก็เปรียบตัวเองเหมือนว่าเรากำลังอยู่กลางสายฝนแต่ในที่สุดผมก็ทำมันผ่านสายฝนนั้นไปได้ครับผมเปียกชิบหายที่กายแต่ใจยังไหว I can make it through the rain ไม่ว่าผมจะรู้สึกเปียกแค่ไหนแล้วแต่ในใจผมก็ยังไหวอยู่เพราะฉะนั้นผมสามารถทำมันผ่านสายฝนนี้ไปได้ครับผมอามินถ้าคิดจะวัดก็วัดกับตัวเองขีดเส้นชัยไว้ให้สูงแล้วมึงก็ปีนขึ้นไปเองครับผมค่อนข้างตรงตัวเลยคือผมหมายความว่าถ้ามึงคิดจะวัดอะไรก็แล้วแต่อย่าไปสู้กับใครไปสู้กับตัวใจตัวเองมันยากที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ขีดเส้นชัยไว้ให้สูงแล้วสุดท้ายเราก็ต้องปีนขึ้นไปเองไม่มีใครช่วยเราหรอกก็สำหรับเพลง Thai School นะครับผมก็มีผมซิกเกอร์วอยเป็นซิกเกอร์ไรส์แล้วก็อาร์ทริล่าแล้วก็พี่เวย์เดอะบอยเวย์นะครับผมถ้าใครอยากฟังเพลงนี้ก็ทุกช่องทางของสตรีมมิ่งก็จัดได้เลยครับผมออกแล้วเตะสะบัดทั้งมวยทั้งหมัดพวกมึงมันอ่อนหัดกูไม่เล่นกับไฟลอยเชียร์พวกแม่งอ่อนสัตว์ไม่ต้องมาเห่าก่อนกัดกูไม่มีหรอกเพดดิกรีมีแต่ไรม์